ว่ามือขึ้นเลยด่วนเลยจ้ะน้องแนงก็ได้ฝันเห็นหลวงปู่ศิลาอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนหลอบก่อนเลยน้องแนนบ่ได้ไปอุทยานของหลวงปู่ศิลาแต่น้องแนนได้เดินทางไปเหมือนเป็นวัดพระธาตุมื่นหินเป็นอย่างคือว่าเหมือนเป็นวัดพระธาตุมื่นหินวัดของหลวงปู่ศิลาในความฝันของแนนเหมือนมีพระธาตุองค์ใหญ่ที่สร้างเสร็จแล้วซึ่งสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นวัดสีขาวลมลื่นแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้แก่มีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่มันบ่จ๋ามีทั้งเด็กน้อยนําแล้วก็มีทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็วัยประปานน่ะลุงจังซี่นะจ๊ะได้ไปวัดหลวงปู่ศิลาแต่ว่าไม่เหมือนไปเที่ยวเป็นยังคือว่าไม่เหมือนไปเที่ยวเพราะว่าทุกคนได้ถือหอบกระตานึงคนทุกคนนี่ถือกระตานึงไปแล้วกระตานี่ก็สิเหมือนมีอาหารการกินเนาะจ้ะแล้วก็สิมีพวกดอกไม้เหมือนเราไปวัดไปกราบไหว้เหมือนบ้านพระหรือว่าเฮาไปวัดจังซี่น่ะจ้ะในความฝันแล้วก่อนที่น้องแน่เดินไปน้องแน่กับไปตัวคนเดียวนี่ล่ะจ้ะแต่ว่าบ่รู้ว่าไปได้จังได๋เพราะว่าไปเห็นแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าวัดหลวงปู่ศิลาแล้วก็เห็นพระธาตุก็คือเห็นว่ามีได้ยินเขาว่าที่แหละน้องแน่ต้องบอกว่าน้องแน่บ่เคยไปวัดพระธาตุมื่นหินแล้วก็บ่เคยไปอุทยานของหลวงปู่ศิลานะจ๊ะแต่ในฝันนี่เหมือนมีคนแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นคุณยายได้ยินว่าในวัดพระธาตุมื่นหินวัดพระธาตุมื่นหินเนี่ยเขามีงานเขาก็เหมือนว่าคิดตามน้องแน่นะจ๊ะ FC จ๋าก็สิมีคนลังไหลเขามาแต่ไม่ได้มาเที่ยวเหมือนมาทําบุญเพราะว่าหอบหาบกระตานนึงอย่างที่น้องแน่นบอกไปปุ๊บน้องแน่นก็เลยได้เดินไปแต่น้องแน่นกับบ่ได้มีหยังติดตัวไปเลยเพราะน้องแน่นไปแต่ตัวน้องแน่นก็เลยเดินตามเพิ่นไปนะจ๊ะเดินตามทุกคนไปต้องบอกว่าคนเยอะมากๆเช่นเคยเป็นยังคืออาเชนเคยเพราะว่าหมดคนที่ตรงนี้ฝันคุ้นกันหลายคือกันแต่ว่ารอบนี้ไม่เหมือนกันคนมาทำบุญที่วัดพระธาตุหมื่นหินกับผ้ากันถือไปแล้วก็เหมือนไปอยู่ศาลาหนึ่งเป็นศาลาใหม่เหมือนศาลาเก่าแก่แล้วก็สวยมากต้องบอกทั้งสี่จะสวยมากๆแต่ตรงนี้บรูได้จ่าว่าสถานที่จริงเป็นยังไงแต่ในความฝันของแน่นเป็นทั้งสี่นะจ๊ะก็สวยมากๆแน่นต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็เพิ่นกับเหมือนผ้ากันไปนางเหมือนเราไปวัดนี่นะจ๊ะนางแต่ละคนนะจ๊ะแล้วก็สิเหมือนนางแล้วก็สิมีถือกระตาแต่ละคนนี่ก็เอากระตาไว้ข้างๆนะจ๊ะแล้วน้องแน่ก็เลยเหมือนว่าไปนางขางคุณยายคนที่ว่าวัดพระธาตุเมืองหินคุณยายก็เลยยืนเหมือนเป็นขวดน้ําดอกกะแก้วน้ําให้น้องแน่แล้วก็เป็นดอกบัวให้น้องแน่พับถวายพระเพิ่นมาทั้ง4จ้ะซึ่งตอนนั้นก็บ่มีพระบ่มีหยังเลยก็สิมีแต่คนที่เยอะมากๆอ่ะมีคนละหากระตานึงเหมือนเขามาทำบุญก็นั่งเลี่ยงกันเป็นแถวไปทั้งสี่จ้ะซึ่งน้องแน่ก็ยืนนั่งต้องบอกว่าแถวหน้าสุดเลยคุณยายก็ยืนดอกบัวให้น้องแน่แก้วน้ำแล้วก็เหมือนเป็นขวดน้ำใบทายาทน้ำอย่างประมาณนี้ก็พับดอกบัวนะบัดพอพับเสร็จแล้วก็เหมือนมีพระขึ้นมาเหมือนมานั่งสวดมานั่งแบบเหมือนเราไปวัดนะจ้ะเหมือนเพิ่นให้พรอย่างประมาณนี้นะจ้ะกับเฮ็ดอีหยังเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้ะกับเหมือนในความฝันนี่แป๊บเดียวเลยจ้ะเรียบร้อยปุ๊บเพิ่นกับผ้ากันถวายเขาพระตะวาน้องแน่นกับว่าวัดพระธาตุมื่นหินมื้อนี้สิมีโอกาสได้เห็นหลวงปู่ศิลาบ่จ้ะแม่หนูก็บอกกับคุณยายในฝันนะจ้ะเพิ่นบอกว่าหลวงปู่บ่อยู่เพิ่นว่าทั้งสี่หลวงปู่บ่อยู่บ่ได้เห็นมื้อนี้ก็คือมาหนูบ่ได้พ้อหลวงปู่ดอกบุญพ่อได้พ้อหลวงปู่ยังไงดอกลูกเพิ่นว่าทั้งสี่ในฝันน้องแน่นก็เลยบ่เป็นหยังเพราะว่ามีโอกาสครั้งนึงได้พ้อหลวงปู่ศิลาแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือน้องแน่นตื่นขึ้นมาน้องแน่นเบาเด้จ้ะแต่ว่าในฝันนี่ก็เหมือนไปครั้งที่2ล่ะก็เคยได้พ้อหลวงปู่แล้วบ่ได้พ้อก็บ่เป็นหยังมันเป็นความผิดพลาดของน้องแน่นเองซึ่งน้องแน่นก็บ่ได้ทําตามที่เว้ากับหลวงปู่ในรอบนั้นซึ่งก็เฮ็ดให้โชคที่หลวงปู่ให้ขาดเคลื่อนไปน้องแน่นก็เลยบ่เป็นหยังจ้ะได้ทําบุญได้หยาดน้ําได้กวาดน้ําได้เฮ็ดอีหยังเรียบร้อยแล้วก็เลยได้ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในศาลานั่นก็คือเดินออกมาปุ๊บแล้วก็เหมือนว่าน้องแน่นไปเจอพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระที่ไม่แก่แล้วก็ไม่หนุ่มนะจ๊ะสิเป็นแบบวัยกลางคนแน่ถ้าเปรียบเสมือนชีวิตจริงก็สิประมาณ37ถึงประมาณ42ปีนี่ล่ะจ๊ะก็สิประมาณไม่แก่แล้วก็ไม่หนุ่มอย่างประมาณนี้ก็ยังเป็นวัยกลางๆหรือวัยผู้ใหญ่อยู่นะจ๊ะเพิ่นก็ย่างมาน้องแน่ก็บ่รู้ว่าเพิ่นย่างมาอีหยังกันก็น้องแน่ก็แนะนําเบิ่งเพิ่นก็บอกว่าให้ตามโยมตามอาตมามาเพิ่นว่าจังซี่น้องแน่กะทุกคนที่อยู่ตรงนั้นมีทั้งหั่นคุณยาย
คนเทียนไห่ดอกบัวของแม่งก็อยู่แต่ว่าเหมือนหลวงพี่กับหลวงพ่อนี่ต้องเรียกว่าหลวงน้องแน่ขออนุญาตเรียกหลวงพี่ก็แล้วกันนะจ๊ะเพิ่นเรียกน้องแน่คนเดียวให้ตามเพิ่นไปตามอาตมามานะโยมน้องแน่ก็เลยตามเพิ่นไปปึ๊บตามเพิ่นไปก็เหมือนว่าไปเจอศาลานึงซึ่งก็เป็นศาลาใหม่ซึ่งก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็สิเป็นแบบเหมือนคนอยู่ได้คนนึงเหมือนบ้านน็อกดาวน์น่ะจ้ะ FC จ้าสิประมาณบ่เล็กบ่ใหญ่เหมือนประมาณตีไปประมาณห้องจะ3เมตรน่ะแต่ว่าไม่มีเหมือนเป็นห้องอยู่แต่ว่าเป็นเหมือนศาลาไม้ที่เหมือนเป็นพระประธานเพิ่นนั่งก็คือเหมือนพระเพิ่นเขาไปนั่งเหมือนเป็นเหมือนศาลนึงแต่ว่าบ่แม่นศาลอย่างแม่เปรียบเทียบให้เบิ่งนะจ้ะก็คือประมาณ3เมตรนี่แหละบ่ใหญ่บ่น้อยเป็นเหมือนเป็นศาลาใหม่แกะสลักยังประมาณนี้ล่ะแต่ว่าสวยมากๆเลยน้องแน่บ่เคยเห็นต้องบอกว่าเกิดมาในชีวิตนี้ถึงกับพบเห็นศาลาใหม่ทั้งในชีวิตจริงหรือว่าในอินเทอร์เน็ตที่ว่าแบบเหมือนเสิร์ชเบิ่งสิบ่เคยเห็นศาลาใหม่ที่สวยงามแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยจ้ะมื้อนี้บัดพ่อยางไปหาศาลาใหม่ศาลานั้นปุ๊บหลวงพ่อเพิ่นเลยบอกให้น้องแน่นี่นั่งลงหลวงพี่เนี่ยจ้ะเลยบอกให้น้องแน่นั่งลงปุ๊บเพิ่นก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มาทดสอบใจคนเด้อมาทดสอบคนเด้อเพิ่นว่าจังซี่แม่นะน้องแน่ก็ว่าเอ้าเพิ่นคือว่าจังซี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทดสอบใจคนเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทดสอบคนเด้ออันน้องแน่ก็บ่รู้ความหมายว่าอีหยังมื้อนี้บัดพ่อนางสักพักนึงเหมือนชุบคิดขึ้นมาว่างวดก่อนนี่น้องแน่เฮ็ดอีหยังลงไปก็คือเปิดยามของหลวงปู่ศิลาก่อนทั้งที่หลวงปู่บอกเน้นย้ําเสมอว่าหอดบานคอยเปิดก็เลยผ่าโฉกตัวนั้นไปนี่แหละน้องแน่ก็เลยจำได้แม่นเลยมื้อนี้หลังจากนางอยู่ศาลาสักพักนึงมื้อนี้เหมือนหลวงพี่นี่เพิ่นมานั่งเหมือนสิเป็นหม่องนั่งแม่นบ่จ้ะสิมันสิเป็นสองสันจังซี่เนาะจ้ะข้างบนนี่เหมือนเป็นพระเพิ่นนั่งข้างล่างนี่ก็สิเหมือนเป็นคนไปกราบไหว้จังซี่น้องแน่ได้นั่งข้างล่างนะจ้ะแล้วหลวงพี่เพิ่นก็นั่งอยู่ประมาณนี้เนาะก็ซื้อห่างกันน้องแน่อยู่ประมาณเมตรกว่านี่ล่ะถ้าน้องแน่จำบ่ผิดนะจ้ะแล้วก็นั่งสักพักนึงเพิ่นก็บอกให้น้องแน่ทำสมาธิน้องแน่ก็บ่รู้ว่าเพิ่นได้เฮ็ดหยังแต่ว่าในความฝันตอนนั้นก็คือทําตามที่หลวงพี่เพิ่นบอกโดยที่แบบบ่ได้คิดว่าเป็นหยังคือต้องเฮ็ดจังซี่แม่ก็เลยนั่งสมาธิสักพักนึงก็เลยได้ยินเสียงแว่วๆอีหยังมาอันนี้ก็คือนั่งไปโดนเติบด้วยจ้ะแต่ว่าในความฝันก็เหมือนแป๊บเดียวก็คืออาจจะบอกบ่ได้ว่าแป๊บเดียวหรือโดนเติบบ่ก็คือนั่งไปปุ๊บก็เหมือนได้ยินเสียงหลวงปู่เหมือนเสียงผู้เฒ่าแต่ว่าก็บ่ได้ฟังเหมือนว่าหลวงปู่ศิลาเพราะว่าเราไม่ได้มื่นตาแนมเบิ่งหลวงปู่จังซี่เนาะจ้ะแต่ว่าจำปัดพ่อฟังไปเรื่อยๆเหมือนหลวงปู่เพิ่นสวดคาถาจังจะยามเหมือนถ้าบอกว่าก็เหมือนให้พรเหมือนเราแบบไปทำบุญพระแล้วพาให้พรอีหยังประมาณนี้ก็เลยลองมื่นตาคือมึงอ้าวน้องแน่เห็นหลวงปู่ศิลานั่งอยู่ข้างบนถ้าว่าเป็นธรรมะกับบ่แม่นหรอกจ้ะเพราะว่าเพิ่นนั่งเหมือนเป็นอันนี้เหมือนเพิ่นนั่งจังซี่น้องแน่นั่งข้างล่างจ้ะแล้วเพิ่นก็มีผ้าปูให้หลวงปู่ศิลาเพิ่นนั่งแล้วก็หลวงพี่องค์ที่พาน้องแน่นมาเพิ่นก็นั่งขังๆหลวงปู่ศิลาก็ซึ่งตามกับหลวงปู่ศิลาหน่อยนึงจ้ะซึ่งน้องแน่ก็นั่งห่างออกมาจังซี่ไกลอยู่พอสมควรมื้อนี้หลวงปู่ก็บอกคําแรกคือกันไปมาจังได๋ล่ะโยมไปมาจังได๋ล่ะคํานี้อู้ยคําเก่าเลยแต่ FC สาคือหมดก่อนเลยน้องแน่ก็ว่าครับก็ได้ถือโอกาสมากราบหลวงปู่นี่ล่ะจ้ะก็คือเป็นยังก็คือบอกว่าเป็นยังบุญแล้วคือได้มากราบหลวงปู่ศิลาก็คือรอบนี้ก็คือรอบที่2แล้วก็คือตรงนั้นแต่ว่าในใจว่าจะบ่ให้ผิดพลาดคือรอบก่อนอีกแล้วก็คือต้องสื่อสารกับคําเว้าเจ้าของเพราะว่าคําพูดมีค่าดั่งทองพันช่างต้องว่าจังซี่เด้จ้ะ FC จ้ะมื้อนี้น้องแน่ก็บ่รู้ว่าหลวงปู่เพิ่นว่าอีหยังแน่เพราะอยู่ในฝันก็จําได้แน่ลืมแน่ก็ว่าจังซี่นะจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกับหลวงปู่จริงๆอันนี้เป็นแค่ในฝันแต่ว่าน้องแน่ก็พูดกับหลวงปู่ไปสักพักนึงหลวงปู่บอกให้แน่นไปหยิบอันนั้นมาให้แน่อันนั้นคืออีหยังอันนี้น้องแน่นมองในใจไปหยิบอันนั้นให้ปู่แน่ให้หลวงปู่แน่จังซี่ประมาณนี้นะจ๊ะน้องแน่ก็เลยแน่ไปแต่ว่าก็บ่มีหยังแต่ว่าหลวงปู่บอกไปหยิบให้แน่น้องแน่ก็เลยตัดสินใจเดินไปเหมือนจะมีโต๊ะนึงอยู่ข้างหลังเนาะจ๊ะคือเหมือนสิเหมือนอย่างที่น้องแน่บอกว่าเหมือนเป็นบ้านน็อกดาวน์แต่บ่แม่นบ้านน็อกดาวน์เหมือนทรงบ้านน็อกดาวน์นั่นแหละแล้วก็สิมีบันไดขึ้นลงตรงข้างฉากนี่ข้างล่างนี่เหมือนเป็นแบบเป็นถาดดอกใหม่ต้องว่าเป็นถาดดอกใหม่เลยแล้วก็มีดอกบัวกองเต็มเลยน้องแน่ก็เลยว่าน้องแน่ก็เลยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่แม่นตัวนี้บ่จ้าหลวงปู่เพิ่นก็บ่ว่าอันก็คือบ่ตอบบ่เว้าน้องแน่ก็เลยน่าสิแม่นตัวนี้ล่ะเพราะหลวงปู่ไปยืมนี่มาให้ในฝันจังซี่เนาะจ้ะแต่ว่าน้องแน่ต้องบอกเลยจ้ะว่าในฝันนี่หลวงปู่เพิ่นเว้าทั้งใช่บ่ทั้งเล่าแต่ในความเป็นจริงน้องแน่บ่รู้ว่าหลวงปู่เพิ่นเว้าใช่หรือเว้าเล่าเลยจ้ะอันนี้คือน้องแน่ฝัน
แล้วกันเนี่ยก็เลยไปหยิบฐานดอกบัวนั้นมาซึ่งมีทั้งดอกบัวสีขาวแล้วก็ดอกบัวสีชมพูอาจารย์คือสีชมพูปนขาวๆเขียวๆนี่แหละแล้วก็ดอกบัวสีขาวล้วนเลยน้องเนี่ยก็ได้หยิบมาให้หลวงปู่ศิลาแล้วหลวงปู่ก็บอกให้น้องแน่นพับดอกบัวตัวนี้พับให้เบิดถาดนี่น้องเนี่ยก็เลยตอนนั้นก็คือบ่ตั้งคำถามแต่ว่าเป็นยังคือต้องพับก็คือพับตามที่หลวงปู่บอกเลยน้องเนี่ยก็พับไปพับไปพับไปก็ถือว่าโดนหมากๆเลยนะก็พับไปเรื่อยๆพับไปเรื่อยๆจนมีครั้งนึงกะเมื่อยคือกันแล้วกะพักสักพักนึงแต่ว่าเหมือนพับไปยังไงก็ยังเยอะอยู่พับไปยังไงก็ไม่หมดสักทีเป็นอีหยังแบบนี้ตลอดเลยมั้ยนะก็เลยพับไปก็เลยตัดสินใจตั้งจิตอธิษฐานกะพับๆๆๆพับไปปึ๊บมันพอพับแล้วน้องเนี่ยก็เอาเลี้ยงไว้ซึ่งถาดที่น้องเนี่ยหยิบมาต้องบอกว่าเป็นถาดดอกบัวที่บ่ได้หลายเลยจ้ะถ้านับในถาดนั้นก็สิประมาณบ่เกิน80ดอกดอกแต่ว่าบัดพ่อพับไปแล้วดอกบัวไปยังขึ้นหลายเลี้ยงเยอะมากๆเลยน้องเนี่ยก็เลยเอาไปให้หลวงปู่ศิลาดอกบัวที่น้องเนี่ยพับนี่ก็คือไปหน้าหลวงปู่ศิลาแต่ว่าเหมือนดอกบัวแบบเยอะมากๆเลยจ้ะหลังจากว่างดอกก็คือเต็มเลยเต็มหลวงปู่ศิลาเลยเป็นดอกบัวที่พับเหมือนห้องพับฝ่ายพระเนี่ยนะแล้วหลวงปู่เพิ่นก็บอกว่านี่ดอกบัวทั้งเบิดที่โยมพับ530ดอก530ดอกอันนี้ก็คือเป็นเหมือนว่าหลวงปู่เพิ่นจะให้โชคอีกครั้งบ่อันนี้น้องแน่นก็บ่รู้เด้อจ้าแต่ว่าดอกบัวที่โยมพับนี่ปู่เพิ่นเน้นย้ํา3ครั้งว่าดอกบัวที่โยมพับนี่530ดอกดอกบัวที่โยมพับ530ดอกดอกบัวที่โยมพับ530ดอกหลังจากนั้นน้องแน่นก็จ้าแล้วก็หวายหลวงปู่ลุงศรีนะจ๊ะก็คือกราบ3ครั้งหลังจากนั้นมาปึ๊บหลวงปู่เพิ่นก็ให้หลวงพี่ที่พาน้องแน่นมานี่อย่าลืมจ้ะหลวงพี่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทดสอบใจเราก็คือทดสอบใจมนุษย์และใจเฮาหลวงพี่คนนี้เพิ่นก็เลยพาหลวงปู่ศิลาเหมือนเดินไปเดินไปเดินไปหลังจากนั้นก็คือหายไปทั้งหลวงปู่ศิลากับหลวงพี่องค์นี้เลยแต่ว่าสิ่งที่น้องแน่นได้ครั้งนี้ก็คือน้องแน่นพับดอกบัวได้530ดอกอย่างที่หลวงปู่ศิลาบอกว่าโยมพับดอกบัวได้530ดอกอันนี้ก็คืออาจจะรอบนี้หลวงปู่อาจจะตรงพี่ตรงบอกว่าอาจจะให้โชคก็ได้จ้ะ FC จ๋าเพราะว่าเหมือนในฝันนี่น้องแน่นได้ไปเจอคนผู้รักผู้ต้องว่าผู้รักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พาไปทําบุญกวดน้ํากับเพิ่นเนาะจ้ะแล้วก็ถวายเขาพระเอียงประมาณนี้แล้วก็ได้มาหาหลวงปู่ศิลาแล้วก็ไปพับดอกบัวถวายหลวงปู่ศิลาซึ่งก็บอกว่าเป็นบุญของแน่นก็แล้วกันนะกับที่น้องแน่นมาบอกความฝันมันนี่ก็คืออยากจะมาแบ่งปันเหล่าซูความฝันให้ FC ฟังนะจ๊ะว่าการฝันเห็นหลวงปู่ศิลาของแน่นในครั้งนี้เป็นจังใดซึ่งแต่ก่อนหลวงปู่ศิลาจะไปเพิ่นก็บอกว่าโยมพับดอกบัวได้530ดอกกับเป็นสิ่งที่หลวงปู่บอกก่อนหลวงปู่จะไปนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของน้องแน่นแล้วนะจ๊ะ FC จ๊ะอันนี้ก็คือความฝันทั้งหมดของน้องแน่นที่ได้ไปต้องบอกว่าไปเจอหลวงปู่ศิลาอีกครั้งหลังจากที่งวดก่อนน้องแน่นก็ได้เจอหลวงปู่ศิลาในฝันแล้วอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2เลยแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความฝันที่ดีมากๆเลยเด้อจ๊ะน้องแน่นก็เลยได้กะน้องแน่นก็คิดว่าเอาล่ะก็อยากจะมาเล่าความฝันสู่ FC ฟังนะจ๊ะผ่านช่องอัพโพชแนลกะอาจจะบอกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะจ๊ะในการสื่อสารกับที่มารัฐบาลไทยแต่ว่าน้องเนี่ยกับบ่ได้ให้ตรงสนะตรงบอกว่าบ่ได้สนับสนุนให้เล่นหวยหรือการพนันนะจ๊ะอันนี้ก็คือบอกเป็นแนวทางแต่ว่าเพื่อที่น้องแน่มาแบ่งปันให้ฟังนี่ก็คือดอกบัวที่น้องแน่นี่ได้พับให้หลวงปู่ศิลาหลวงปู่เน้นย้ำอยู่3ครั้งว่า530ก็คือ530ดอกกับเพื่อหลวงปู่เพิ่นแบ่งปันโชคลาภให้น้องแน่ก็เลยอยากมาแบ่งปันต่อให้ FC นะจ๊ะกับเพื่อจะได้โชคนำกันในงวดนี้นะจ๊ะ1ตุลาคม2567นี่นะจ๊ะ FC จ๊ะสำหรับมื้อนี้น้องแน่งกะขอลาไปก่อนนะจ๊ะ FC จ๊ะแล้วขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะขอให้ FC ทุกท่านทุกคนที่ดูคลิปนี้เฮงๆรวยๆล่ะกะได้โชคได้ลาภกับหลวงปู่ศิลากันนะจ๊ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า